่องของพี่ก๊อฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก PowerPay นะครับ Powerful Payment นะครับเป็นบริการรับเติมเงินเกมมือถือนะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยประหยัดเงินได้ถึง 15-20% เลยนะสามารถเติมได้ทุกเกมเลยนะครับแล้วก็ค่ายนี้เขาสร้างชื่อเสียงมาดีมากนะครับแล้วก็เปิดบริการมานานกว่า3ปีแล้วนะครับวิธีใช้บริการนะครับสามารถใช้ QR Code ที่เห็นอยู่นี้ได้นะครับหรือจะติดต่อไปที่2ช่องทางหลักนี้ก็ได้นะครับ Facebook หรือว่า LINE ก็ได้นะใช้บริการกับค่ายนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนพี่ไปในตัวเหมือนกันนะครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอสูเรนะครับก็แพทนี่ถือว่าเซอร์ไพรส์พี่มากนะจริงๆวันนี้พี่กะจะอู้งานแล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ยมีแพทด้วยกลางกิจกรรมฝรั่งเศสเลยกำลังฟาร์มกันมันๆอยู่เลยนะครับปิด8ชั่วโมงปกติแล้วกิจกรรมใหญ่เนี่ยมักจะไม่มีแพทแทรกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะอาจจะเป็นเพราะว่านี่มันเป็นกิจกรรมรีรันก็ได้เขามองเห็นว่าความสำคัญมันไม่เท่ากับกิจกรรมตอนมาครั้งแรกนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะเพราะว่ากิจกรรมที่แทรกเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้เราเหนื่อยขึ้นนะครับพี่กลับมองว่าเป็นอะไรที่ดีมากด้วยซ้ำนะเพราะว่าปิด8ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าเวลาอัปเดตแพทเนี่ยเขาจะแถมทองกับน้ำมันมาให้นะครั้งนี้เขาให้น้ำมันมาตั้ง 3,000 เลยนะเราฟาร์มได้อีกเพลินเลยนะครับแล้วมันไม่ได้ทำอะไรให้เราเหนื่อยขึ้นด้วยนะไม่มีตู้กาชาใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมที่แทรกเข้ามาเนี่ยเป็นกิจกรรมแบบทำมิชชั่นทำเควสนะครับซึ่งก็ทำครบกันอยู่แล้วล่ะถ้าเราฟาร์มกันหนักขนาดนี้นะครับแพทนี้ก็คงจะมีอะไรไม่มากนะครับโดยหลักๆนี่เป็นแพทขายของนะครับก็จะมีสกินใหม่ทั้งหมด14สกินนะครับแล้วก็จะมีลัคกี้แบ็กด้วยเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันอีกทีนะว่าควรซื้อไหมนะครับแล้วก็มีน้องลิตเติ้ลอิลัสเทียนนะครับอันนี้ถือว่าแบบรัดฟ้าสุดๆเลยนะคือคุยกันอยู่เลยว่าอย่างต่ำน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าอันนี้คือแบบพูดไปหยกก็มาแล้วนะครับดีต่อใจมากเลยเอาไปฟาร์มกิจกรรมนี้ซะเลยนะน่าจะสนุกน่าดูนะครับพี่ขอพูดเรื่องของสกินก่อนนะครับสกินเนี่ยมันจะมีทั้งหมด14สกินนะมีสกินอันนึงที่เป็นกิจกรรมนะครับแล้วก็13สกินเนี่ยเป็นสกินใหม่อยู่ในทีมชุดของงานราตรีนะครับชุดปาร์ตี้ถือว่าเป็นเซตครบรอบ3ปีของเกมอสูเรนของเซิร์ฟจีนนะครับที่ตอนอินโทรน้องน่าจะเห็นแล้วอันนั้นคือเซนหลุยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะตัวนี้ถือว่าประกาศออกมาช้าที่สุดนะครับแล้วก็เราก็ยังเดาอยู่แล้วว่าตัวไหนจะได้ไลท์ทูดีนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองและอีกตัวหนึ่งก็คือปิงไห่นะครับสกินเหล่านี้นะครับจะอยู่ในลัคกี้แบ็กด้วยนะก็คือมีโอกาสสุ่มได้1สกินในนี้นะครับซึ่งไลท์ทูดีเนี่ยมีโอกาสได้ถึง 10% นะครับสกินอื่นๆจะมีโอกาสได้ประมาณ 7% นะครับและนี่คือโปรลัคกี้แบ็กนะครับวิธีการคำนวณแพ็คเกจว่าแพ็คเกจไหนคุ้มค่าสำหรับพี่นะครับพี่จะหาร2ตรงๆเลยตัวนี้คือ30เหรียญนั่นแหละนะครับ30เหรียญใน Android พี่เวลาพี่จะซื้อทีคือมัน 1,000 บาทนะครับคือถ้าน้องอยากจะเซฟเงินนะมีบริการของ PowerPay นะครับน้องสามารถติดต่อไปได้คือสามารถเซฟเงินได้นิดนึงนะครับอันนี้คือขายกันตรงๆอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับ คือถ้าเราดูปริมาณของเพชรเนี่ยถ้าเราหาร2ไปตรงๆเนี่ยถ้าพูดถึงราคาของ Android นะครับ iOS มันถูกกว่านี้นะก็คือจะได้2เม็ด1บาทก็คือมาตรฐานนั่นแหละแต่ว่าของแถมของมันคือมันจะได้คิ้วนะครับอื่นๆนะพี่ไม่นับมันเป็นแบบปีกย่อยมากได้คิ้วแล้วก็ได้สกิน1อันสกินแล้วแต่ดวงถ้าใครได้ Light 2D ก็ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับแต่ว่าถ้าได้สกินอื่นๆถ้าตรงกับเรือที่เราชอบคงจะดีแต่ว่าครั้งเนี้ยมันสุ่มถึง13สกินนะครับโอกาสที่จะสุ่มได้เรือที่เราชอบเนี่ยพี่ว่ามันยากมากนะดังนั้นการซื้อสกินตรงๆเลยโดยไม่เปิดลัคกี้แบ็กเนี่ยสำหรับน้องๆที่ต้องการเซฟเงินพี่ว่าน่าจะเซฟกว่านะครับเพราะว่ามันจะมีโปรเพชร2เท่าถ้าน้องยังซื้อไม่หมดนะอันนั้นคุ้มกว่านะครับสำหรับลัคกี้แบ็กเนี่ยพี่ว่าเหมาะสำหรับคนที่ไม่ว่าได้สกินไหนมาก็รู้สึกว่าคุ้มค่าถ้าน้องแบบต้องการเสี่ยงดวงแบบซื้อหวยเนี่ยอันนี้ดูไม่คุ้มเพราะว่ากว้างมากนะครับสกินใหม่ในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วย1นะครับสกินปิงหายเป็นไลท์ 2D และตรงนี้จะมีเช่าด้วยนะครับน้องสามารถเช่าทดลองได้2วันนะครับและครั้งนี้นะครับเกิดความลำเอียงเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าปิงไห่ได้ไลท์ 2D แต่หนิงไห่เป็นสกินธรรมดานะครับก็คืออยู่ในนี้ด้วยมาต่อนะครับสกินที่3นะครับเป็นสกินของเซนหลุยนะครับเซนหลุยนี่คือที่บอกไว้เมื่อกี้นะนี่คือไลท์ 2D ซึ่งอลังการมากนะขโมยซีนทุกตัวละครในแพ็กเกจนี้นะครับนี่เป็นเซนหลุยของฝั่งอเมริกานะครับไม่ใช่ฝรั่งเศสนะแล้วก็เขาใจดีด้วยนะครับ
อันนี้สามารถเช่าทดลองได้2วันเช่นกันนะถือว่าเป็น1ใน3ที่เช่าได้นะครับสกินที่4นะครับอันนี้เป็นสกินของเรืออินเตอรี่นะครับก็คือลิโตริโอนะครับอันนี้ก็จะมีรูปของ CEO ของโยสตาร์อยู่ด้วยนะครับอยู่ด้านหลังนะถือว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆของสกินนี้นะครับและสกินนี้เป็นสกินที่3นะครับที่สามารถเช่าทดลองได้2วันนะครับสกินที่5นะครับอันนี้ก็มาอย่างเท่นะก็คือบีล็อกซี่นะครับฉายาเจ้าแม่เซี่ยงไฮ้ของเรานั่นเองนะครับสกินที่6นะครับแมสซาชูเซตนะครับอันนี้ก็อยู่ระหว่างกิจกรรมนี้ใครอยากใช้แมสซาชูเซตแบบจริงๆจังๆสกินนี้แบบจะงดงามมากเลยนะนานมากแล้วนะครับที่แมสซาไม่มีสกินนี่ถือว่าเป็นสกินแรกของแมสซาเลยนะครับสกินต่อไปนะครับของอากาโนะนะครับลำต่อไปนะครับอาบาคอนะครับแล้วก็สกินนี้เป็นสกินของน้องซัสเซ็ตนะครับโอ้แล้วนี่ไฮไลท์เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้สกินของไดโดนะครับต่อไปนะครับสกินของน้องแฮมมาแมนนะครับต่อไปนะครับสกินของน้องฟอร์แบงค์นะครับและสุดท้ายนะครับสกินของ Enterprise นะเก็บมาพูดอันสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าก็รอลุ้นกันว่าจะได้ Light 2D มั้ยสุดท้ายอดนะครับจริงๆพี่ว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเป็น Light 2D นะเพราะว่าอาร์ติสต์คนนี้ก็เคยวาด Light 2D มาแล้วนะครับในสกินของ Bismarck ครั้งนี้อดครับถ้า Enterprise ออกมาเป็น Light 2D นะพี่ว่ายอดซื้อถล่มทลายแน่นอนแสดงว่า Yostar ยังไม่ค่อยอยากได้เงินเท่าไหร่นะครับนี่คือขนาดไม่อยากได้เงินนะออกมาตั้ง13สกินแถมออกลัคกี้แบ็คอีกด้วยนะก็คงอยากได้เงินหน่อยๆแหละแต่ว่าถ้าอยากได้เงินมากๆต้องออกสกิน Light 2D Enterprise นะครับอันนี้คือแนะนำเลย แล้วก็นี่เป็นสกินที่14นะครับก็ใจดีแจก1สกินนะเป็นสกินเรือมน้ำคาวาล่านะครับลำนี้เป็นมิชชั่นนะมีทั้งหมด7วันนะครับวันละ2มิชชั่นนะก็ถ้าติดปัญหาตรงไหนถามพี่มาก็ได้นะแต่พี่คิดว่าไม่น่าจะยากเกินกำลังนะครับแล้วก็มี1ลำนะครับที่ได้รับเสียงภาคใหม่ในวันนี้นะครับก็คือโทสะนะครับคากากาตะเซนกัน2บังกันโทสะ使えるに値するものにのみ従う主義だ貴様などと安直に判断するのも好かぬひとまず貴様の力見定めさせてもらうぞอันนี้ถึงไฮไลท์แล้วนะครับที่เก็บมาพูดครั้งสุดท้ายที่ว่าอันนี้ต้องยาวแน่นอนก็คืออิลัสเทียนน้อยนะครับ Little Illustrian นะครับเป็นกิจกรรมวาดรูปนะดูจากที่บอกหมายเลขภาพหมายเลข1 2 3เนี่ยคาดว่า3วันน่าจะได้รับเหลือเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้3วันใช่ไหมเราก็จะสามารถไปฟาร์มกิจกรรมฝรั่งเศสได้ต่อนะเขาคงไม่ได้แอบเพิ่มมาใช่ไหมพอถึงวันที่4อ้าวมีมิชชั่นเพิ่มไม่ใช่นะแล้วก็วิธีการได้รับสีนะครับก็คือน้องต้องใช้น้ำมันนะครับมันจะอยู่ในส่วนของมิชชั่นนะครับถ้าใช้น้ำมันถึงเป้าเนี่ยก็จะได้รับสีมาลงรูปนะครับคาดว่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเท่าไหร่กิจกรรมนี้นะครับน่าจะใช้น้ำมันเท่าที่เห็นรู้สึกว่า 6,000 จะได้ครบแล้วนะก่อนจะพูดถึงน้องตัวเล็กเนี่ยพูดถึงอิลัสเทียนตัวโตก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวไปดูสเตตัสของอิลัสเทียนตัวเล็กปุ๊บจะง่ายเลยนะครับอันนี้คืออิลัสเทียนตัวใหญ่นะครับก็เป็นพี่ใหญ่ของอิลัสเทียนคาร์ดนะครับเป็นแอร์คราฟต์แคริเออร์ของ Royal Navy นะตัวนี้เนี่ยมีไฟเตอร์2เครื่องนะแสดงผล 135% นะครับก็2คูณ3คือ6นั่นแหละนะครับแล้วก็ตอร์ปิโดบอมเบอร์มี2นะครับแสดงผล 110% นะครับแล้วก็สามารถได้จากตู้ Special View นะครับแล้วก็มีแลกเหรียญด้วย80เหรียญนะครับจริงๆตัวนี้ไม่ใช่เหลือหายากนะเพราะแจกเยอะแยะไปหมดนะครับอยู่ในซองจดหมายณปัจจุบันด้วยใครไม่มีเนี่ยจริงๆก็ไม่แนะนำเพราะว่าสักวันหนึ่งก็ได้ตัวนี้หาง่ายแล้วปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูที่สเตตัสนะครับ Illustrian HP ประมาณที่ 5,800 ถึง 6,500 นะครับถือว่า HP เนี่ยมีความสำคัญกับสกิลด้วยนะยิ่ง HP มากนะครับสกิลก็จะได้ผลมากขึ้นนะครับเกาะเป็นแบบ Heavy นี่ก็ปกตินะครับแล้วก็ค่า NTR เนี่ย260ถึง296นะถ้าไปดูถึงไฟเตอร์ที่มี6เครื่องเนี่ยตัวนี้มันสอดคล้องกันนะอันนี้เป็นเรือที่สามารถต่อต้านอากาศยานได้ดีมากนะครับตัวนี้มันจะมีเพิ่มค่า AVC หรือค่าครอบครองน่านฟ้าเนี่ยอันนี้เป็นอันดับ1นะครับคือมันมีไฟเตอร์เยอะไงแล้วก็ค่าแอนติแอร์ถือว่าสูงเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับมาดูในส่วนของสกิลแล้วกันนะ
เป็นสกิลเดียวนะครับเป็นสกิลสีเหลืองนะครับเมื่อใช้แอร์สไตล์เนี่ยจะทำการสร้างบาเรียให้กับเรือแถวหน้าทั้งหมดนะครับนาน8วินาทีบาเรียเนี่ยจะสามารถรับความเสียหายได้ตาม HP ของอิลัสเทียน 10% นะครับก็ยิ่ง HP เยอะเกราะก็ยิ่งหนานะครับสกิลนี้ทำให้เล่นได้เยอะมากไปหมดเลยนะครับถ้าเราใส่เกราะมันรู้สึกว่าจะมีความฮึกเหิมนะครับสามารถไปวิ่งชนศัตรูได้มากไปหมดตอร์ปิโดมาก็ไม่กลัวนะครับแล้วก็ยิ่งตอนปะทะบอสเนี่ยใส่เกราะปุ๊บวิ่งเข้าไปปล่อยตอร์ปิโดได้เลยนะครับถือว่าเจ๋งมากสกิลนี้เล่นได้เยอะนะครับบางทีอาจจะไม่ค่อยเห็นพี่พูดถึงอิลัสเทียนสักเท่าไหร่เพราะว่าเรือเทพๆปกติพี่ไม่ค่อยพูดนะครับอย่างเอ็นเตอร์ไพรส์พี่ก็ไม่ค่อยพูดอิลัสเทียนพี่ก็ไม่พูดพวกนี้มันคือมันเก่งเดิมๆอยู่แล้วนะครับเก่งแบบคลาสสิกนะครับรู้กันว่าเก่งก็พอแล้วเอาละมาถึงไฮไลท์แล้วนะครับ Little Illustrian นะครับถ้าเรามองตัวใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวเล็กในโลกของ Azulene เนี่ย Little Illustrian ถือว่าเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะไม่ใช่ Illustrian และโตมาเป็นตัวใหญ่นะครับเข้าใจไหมว่าเป็นอีกลำหนึ่งไปเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่า Akagi จิ๋วเนี่ยเคยมาเจอกับ Akagi ตัวใหญ่แล้วดังนั้นถือว่าเป็นคนละคนกันนะครับมาวิเคราะห์กันก่อนนะถ้าดูสเตตัสอิลัสเทียนตัวใหญ่เมื่อกี้เห็นว่าตัวนี้จะโดนดรอปไปในหลายๆส่วนนะครับแต่ว่าตอร์ปิโดแรงขึ้นไป 10% นะครับแต่ว่าไฟเตอร์เนี่ยลดลงอย่างละ 10% นะครับแต่ว่าจำนวนไฟเตอร์กับตอร์ปิโดบอมเบอร์เท่ากันวิธีการได้รับจากกิจกรรมนี่ง่ายมากแต่ว่าพี่ว่าคงจะเป็นลิมิเต็ดแบบลิมิเต็ดสุดๆเลยอะถ้าผ่านกิจกรรมนี้ไปอดแน่นอนนะครับและคงจะต้องหวยหาว่าจะรีรันไหมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสนะครับถ้าน้องมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะเอาความน่ารักของ Little Illustrian ไปล่อลวงมานะครับมาเล่นเกม Azulene กันเยอะๆนะซึ่งเรือลำนี้เนี่ยพี่ว่าทำไม่ยากเลย3วันก็น่าจะได้รับกันแล้วแล้วก็ความน่ารักมุ้งมิ้งอย่างเงี้ย เวลานำไปใช้นี่เพิ่มความสุขให้เราได้แน่นอนนะครับอย่างน้อยอ่ะพี่คนหนึ่งละคือถ้าได้ใช้เรือพวกนี้นะโอ้ความสุขมาเต็ม แล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของ status เนี่ยจะเห็นว่าจะโดนดรอปลงไปในหลายๆส่วนนะครับที่โดนหนักๆเลยค่า Air Power นี่เหลือ264ถึง304นะครับและเกาะ Heavy ยังคงอยู่นะครับถึงน้องตัวเล็กแบบนี้เกาะ Heavy นะครับ แล้วก็มีคนไปสืบมานะสำนักเทียร์ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับเรือยังไม่ทันออกมานะจัดเทียร์ให้น้องแล้วนะครับเอาน้องไปอยู่เทียร์3นะครับพี่ก็ว่าก็สมควรดีอะเทียร์3คือเรือที่ใช้งานได้นะครับไม่ได้เก่งไม่ได้ด้อยนะอยู่ที่ว่ากลางๆนะครับถ้ามองถึงค่าสเตตัสเมื่อกี้นะครับเห็นว่าค่า Air Power มันโดนดรอปใช่ไหมแต่ว่าค่า Air Power ของ Illustrian มันก็ไม่ใช่จุดเด่นของ Illustrian อยู่แล้วนะครับถ้าเป็น Little Illustrian เนี่ยถึงจุดนั้นมันจะโดนเนิร์ฟลงไปเยอะมากเนี่ยแต่ว่าความโดดเด่นในเรื่องของการ Anti Air เนี่ยเครื่องบินต่อต้านอากาศยานของน้องก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับตัวนี้ค่า AVC ยังถือว่าเป็นอันดับ2รองมาจาก Illustrian นะครับ Illustrian เนี่ยคือมันพันไปหน่อยๆนะครับตัวนี้อยู่แถวๆ 1,000 ก็ถือเป็นเบอร์2นั่นเองการที่ค่า AVC เยอะเนี่ยมันสอดคล้องกับจำนวนไฟเตอร์ของเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับถ้ามีไฟเตอร์เยอะค่า Anti Air เยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ค่า AVC สูงนะครับซึ่งค่า AVC สูงเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ดีนะในการลงด่านยากๆนะครับพี่ว่า Little Illustrian เนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยคิดว่าเป็นเรือเด็กบางทีทำสกิลออกมาห่วยๆไม่ใช่นะพี่ว่าก็ยังคงความโดดเด่นของ Illustrian เอาไว้อยู่นะครับมาดูสกิลกันสกิลแรกเนี่ยเป็นสกิลสีแดงเมื่อใช้ Air Style มีโอกาส 70% นะครับจะเรียกฝูงบิน Soft Fit ชุดพิเศษออกจู่โจมนะครับก็เป็นท่าเสริมๆเดเมจเข้าไปดีไม่ดีเนี่ยค่า Air Power ที่264เนี่ยแล้วก็มีสกิลนี้โปะเข้ามาเดเมจอาจจะแรงกว่า Illustrian อีกนะเพราะว่าอิลัสเทียนไม่มีฝูงบินพิเศษนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีเหลืองนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้วินาทีที่12เนี่ยน้องจะใช้โฮลี่ไลท์นะครับน้องลิตเติ้ลอิลัสเทียนฉายแสงได้นะครับความแรงของแสงโฮลี่ไลท์เนี่ยก็คือแรงตามสกิลเลเวลนะหลังจากนั้นทุกๆ20วินาทีมีโอกาส 70% นะครับที่จะใช้โฮลี่ไลท์อีกครั้งนะครับศัตรูที่โดนโฮลี่ไลท์เข้าไปเนี่ยจะโจมตีเบาลง 30% นะครับผลของสกิลจะค่อยๆเสื่อมลงใน4วินาทีนะทั้ง2สกิลเนี่ยพี่ไม่มั่นใจนะว่ามันจะแรงแค่ไหนนะซอสฟิตนี่ปล่อยออกไปกี่เครื่องนะครับแล้วก็ตัวของ Holy Light เนี่ยยิงออกไปแรงไหมแล้วก็ผลของสกิลที่บอกว่าลดพลังโจมตีของศัตรูที่โดน Holy Light เข้าไปเนี่ยรัศมีของ Holy Light เนี่ยมันโดนง่ายไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปทดลองนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยอันนี้แปลมาจากเซิร์ฟจีนนะซึ่งข้อความมันจะไม่ค่อยนิ่งนะน้องๆใน Discord ช่วยกันแปลมานะครับแล้วก็พี่มาเรียบเรียงใหม่นะเอาเป็นว่า
ถ้ามันตามนี้พี่ก็จะไม่แก้แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามันผิดเพี้ยนไปจากนี้มากเราค่อยพูดถึง Little Elysian ใหม่ในวันที่เราได้น้องมาแล้วนะครับแล้วก็การทดลองเนี่ยมันคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักเพราะว่ากว่าจะอัพสกิลเต็มนะครับพี่คนนึงแหละใช้แน่นอนนะพี่เป็นคนนึงอ่ะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ว่าเรือไหนจะเก่งหรือเรือไหนจะเทพนะพี่เอาคาแรคเตอร์ของตัวละครไว้ก่อนนะถ้าเรามีความสุขที่จะได้ใช้เรือลำนั้นน่ะพี่เต็มใจนะครับเขาว่ากันว่าผู้การในโลกเนี่ยมี2ประเภทนะประเภทแรกก็คือใช้เรืออวยนะครับประเภทที่2ใช้เรือเก่งเรือเทพนะครับเอาเป็นว่าน้องเป็นผู้การสายไหนนะพี่คงจะเป็นผู้การสายอวยแบบสุดริมทิ่มประตูอยู่เหมือนกันนะครับ สำหรับแพทนี้เนี่ยที่สำคัญก็หมดแล้วนะครับเอามาดูถึงญี่ปุ่นดีกว่าวันนี้ญี่ปุ่นมีแจ้งด้วยนะครับก่อนที่จะมาอัพคลิปเนี่ยมีแจ้งแล้วนะว่าครั้งหน้าเนี่ยเฮเลนาเลทเทอร์ฟิตญี่ปุ่นจะได้นะครับพี่คาดว่าถ้าญี่ปุ่นได้เนี่ยแพทต่อไปเราก็มีโอกาสจะได้เฮเลนาเลทเทอร์ฟิตเหมือนกันนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าลุ้นแล้วก็ยังมีประกาศอีกด้วยนะครับว่าสกินแต่งงานที่เราพูดถึง3สกินครั้งที่แล้วเนี่ยมีใครบ้างมินิอาโปลิสนะครับมีแซนดิเอโกนะครับแล้วก็น้องยูนิคอร์นน่ะคือเขาประกาศมาแล้วนะว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นจะได้มินิอาโปลิสในตอนที่พี่กำลังทำคลิปนี้อยู่นะครับแสดงว่าครั้งหน้าเนี่ยชุดแต่งงานพี่ว่าของเราได้แน่นอนเตรียมแหวนไว้ได้เลยนะครับแต่เฮเลนาพี่ไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับแล้วก็แพทต่อจากนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยคาดว่าจะเป็นแซนดิเอโกเลโตฟิตนะครับก็เตรียมพร้อมกันแล้วกันส่วนวันนี้นะครับพี่ก๊อฟก็ขอตัวก่อนนะขอให้น้องสนุกกับเกมอสูเรนะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนนะครับข้อมูลตรงไหนผิดพลาดเสริมได้เลยนะครับน้องๆคนอื่นจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับวันนี้พี่ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ